ยมีคนพูดกับผมว่าทำไมชอบทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองผมบอกว่าแล้วผมจะรู้เรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวผมไหมล่ะผมถูกด่าเยอะมากนะผมไม่ได้บ้าผมมีเหตุผลคนบ้าคือคนที่ทำสิ่งที่ไม่มีเหตุผลแต่ถามผมสิว่าผมทำทำไมพี่โน้ตออกได้เดียวไหมก็ผมโอ้โหชอบพี่โน้ตมากเลยครับเพราะพี่โน้ตแบบทำงานได้เก่งมากเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณมากรู้เลยว่าต้องทำเนี่ยอย่างเงี้ยทำได้ผีมีจริงไหนไหนผีมีจริงมึงเจอที่ไหนกูยังไม่เห็นละแต่กูว่ามีจริงขอตังค์หน่อยจะไปพิสูจน์ให้ดูไปขอสปอนเซอร์พี่พูดตรงๆเลยแล้วกันนะถ้าหาได้เกิน 50,000 เนี่ยมาด่าพี่ได้เลยเขาก็ไม่ให้คือแม่ไม่มีใครมันเสียใจอ่ะโดนเขาบี้ซะแบบบี้จะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะโอ้โหนั่งอยู่ในห้องแบบบี้แบบว่าเหมือนขอทานน่ะผมทำงานดีจริงหรือแค่ผมทำงานดีเท่าๆคนอื่นแต่งานผมแค่แตกต่างเพราะว่าความแตกต่างมันประสบความสำเร็จง่ายกว่าในขณะที่ใช้ฝีมือเท่ากันเราทำงานมาถึงจุดหนึ่งที่แบบโอเคแล้วล่ะมันจริงมันผ่านแล้วผมว่าผ่านแล้วขอให้มีความสุขอ่ะขอให้เล่นด้วยกันแล้วมีความสุขออกมาจากห้องซ้อมมีความสุขมีกดดันช่วงที่โกดังเฮียเลยนะผมเล่าบทเรื่องนั้นไป200กว่าครั้งเล่าให้คนฟังจบต้องยิงจบ200กว่าครั้งแล้วทุกครั้งคือผมต้องเล่าให้ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกอะราคาเท่าไหร่ผมบอกราคาไปบอกบ้าบอกหนังแบบเนี้ยเขาไม่ให้เท่านั้นบอกแล้วให้เท่าไหร่บอกให้ครึ่งหนึ่งบอกครึ่งครับเอาเพราะผมเบื่อแล้วผมไม่อยากหายแล้วครึ่งหนึ่งผมเอาแล้วที่เหลือผมก็กะว่าใช้ขอแบบไม่ได้ขอเงินนะแต่ไปขอแบบขอความร่วมมือเอาตอนที่ถ่ายฝันบ้านเนี่ยพอผมเนี่ยแต่เกือบทั้งบ้านเลยผมเอาไปเข้าฉากแม่ผมนั่งกินข้าวกับพื้นน่ะหนังมันดันออกมาไม่ดีฝันบ้านเนี่ยมันออกมาคือผมผิดหวังมากผมดูผมอายมันก็เลยยิ่งเป็นแรงขับเลยว่ารีบทำอีกเรื่องนึงเลยอยู่ห่างจากสิ่งที่มึงไม่รู้อย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับแม่ล้มเหลวว่าเอาว่าไอ้เสียอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเสียนี่หว่าเนี่ยมันต้องมีรูปแบบเราพูดเรื่องทำหนังเนี่ยนะเด็กที่จะมาทำหนังคือในที่สุดไอ้ที่คุณจะทำหนังอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณอยากทำแล้วจะมีคนให้คุณทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความไว้วางใจความเชื่อในคนคนนี้คือเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวราเมงนะเป็นญี่ปุ่นกับร้านอาหารไทยมันก็ล้อกันแบบขำเหนื่อยไงฮะก็เราก็เลยคุยกับเขาบอกวันนี้คึกจังเลยนะเขาก็บอกว่าทำงานไม่สนุกมันก็เหนื่อยอะพี่แบบว่าแล้วก็เอามาใช้เนี่ยทำงานไม่สนุกก็เหนื่อยทำให้มันสนุกBye.